ดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรมแรมแบรนด์โฮเทลนะคะอยู่ที่สุขุมวิท18วันนี้เราจะมาทานอาหารอินเดียกันนะคะที่ร้านรีสอร์ทนะคะรังมหาวไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น26รังมหาวนะคะวันนี้เรามาด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับซึ่งเพื่อนได้มาก่อนแล้ว1คนนะครับเพื่อมาเอาโต๊ะเพราะว่าเราจองโต๊ะไว้ตอน 6:30 นะครับ So include in the buffet. Yes, okay. Whatever you mention in the menu, uh-huh. all are include all you can eat. Ah, okay. And 2 hours breakfast. Okay. ค่ะก็คือเรานะคะมาโปรแกรมแบบ all you can eat นะคะหัวละ850บาทในนี้เนี่ยจะไม่รวมแอลกอฮอล์กับน้ำเปล่าแต่ว่ามันจะมีพวกม็อกเทลอื่นๆให้สั่งเช่นพวกโซดามะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Is it possible like I ask all of them but you can make it portion for 3 person ค่ะก็คืออันนี้เป็นสตาร์เตอร์นะคะแป้งจะเป็นแบบกรอบๆนะคะจำชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็มีดิปให้เลือก3แบบAnd, this is mango, this is papaya. Oh, this mango. This is mango. And this is papaya. This is mint. Oh, mint, okay. Mint yogurt coating. Mm. Enjoy. Thank you. Thank you. Dipping. อันนี้คือมิ้นท์นะคะ มีอะไรบ้างนะ มิ้นท์ มะม่วง มะละกอ มะละกออะไร หวานหวานอันนี้หวานกว่า อันนี้ก็คือเครื่องแกงเลยอาหารมาแล้วนะครับอันนี้เราให้เขาจัดมาเป็นชุดเล็กๆนะครับสำหรับ3ท่านโอเคอันนี้นะคะเรียกว่าทันดูเป็นมิกซ์กริลซึ่งก็มีแซลมอนกุ้งอันนี้ก็คือแกะบดนะคะแล้วก็ไก่และอันนี้ก็คือเป็นปูนิ่มทอดนะคะเราก็เริ่มลงมือทานแล้วนะครับอาหารแบบจานย่างชุดนี้คืออร่อยทุกตัวเลยนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ตัวนึงที่เราประทับใจก็คือตัวเมนูกุ้งนะครับกุ้งค่ะมันเนื้อนุ่มๆมันๆ นะคะแล้วก็ตัวใหญ่อ้วนท้วนด้วยซึ่งเราสามารถสั่งเพิ่มได้ด้วยพามพามพามกระดิ่งนี่คือมิกซ์เบรดนะคะซึ่งมีหลายอย่างมากเราให้เขาเตรียมทุกอย่างมาให้เลยมีทั้งแบบกาลิกนาน normal นานนะคะแล้วก็เรียกไม่ถูกอะค่ะอยู่ในนี้แกงจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับอันนี้ให้เขาจัดถ้วยเล็กๆมาให้เรามาลองชิมก่อนนะแบบแรกก็คือเป็นไก่นะครับต่อมาก็จะเป็นกุ้งครับผมแล้วก็เป็นแกะแล้วแกงสุดท้ายก็คือเป็นแกงเนื้อนะครับถ้าใครชอบแบบไหนก็สามารถสั่งเพิ่มทีหลังได้นะครับแป้งนานค่ะเรากินเปล่าๆเราเป็นสายแป้งดูหุ่นก็รู้แล้วบัตเตอร์ชิคเก้นที่รักจากประสบการณ์การไปอินเดียนะคะบีบีจิ้มจิ้มดีอันนี้เป็นข้าวนะคะซึ่งฟังไม่ทันว่าเป็นข้าวอะไรแต่ว่ามากับโฮมเมดโยเกิร์ตซึ่งก็คือตักราดข้าวทานนะคะอย่าราดเกินพี่เขาบอกเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวร้านเนี่ยมันก็เป็นร้านที่บรรยากาศดีนะครับเหมาะมาทานกับเพื่อนหรือจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ก็ได้นะครับเขามีพื้นที่ที่สำหรับจัดงานหรือใครจะมาแบบโรแมนติกอยากแบบนั่งริมหน้าต่างดูวิวกรุงเทพก็สามารถจองโต๊ะได้นะครับจริงๆมันจะมีโซนด้านนอกนะครับที่เป็นแบบว่าเป็นรูฟท็อปนะครับแล้วก็สามารถสั่งค็อกเทลม็อกเทลได้นะครับอันนี้เราก็เดินออกมาสั่งค็อกเทลรับประทานกันนะครับโจทย์ที่เราให้กับเขาไปก็คืออยากได้อะไรที่มันทานแล้วแบบรู้สึกสดชื่นนะครับเขาก็จัดให้เรามา1แก้วนะครับนี่ค่ะลุงม้าออกไปสั่งเครื่องดื่มค็อกเทลที่บาร์มานะคะโดยให้โจทย์พี่บาร์เทนเดอร์ว่า refreshment เดี๋ยวเราจะมาชิมให้แค่ได้กลิ่นก็รู้สึกสดชื่นแล้วนะคะดีอ่ะนี่นะคะคืออินเดียนพุดดิ้งนะคะแล้วก็นี่ก็คือแครอทพุดดิ้งเฮ้ยภาชนะที่ใส่คืออุ่นอ่ะอันนี้คือเย็นอันนี้คืออุ่นเลิศอ่ะมันคือเป็นคล้ายๆแบบซอฟต์เบรดอ่ะจะเป็นแครอทดีอ่ะหอมด้วยอินเดียนพุดดิ้งนะคะ
ี่คือเป็นอินเดียนพุดดิ้งนะคะคนชอบอะไรแบบนมชอบแน่ๆอร่อยทั้งคู่เลย Yeah sure Oh there is a dark chocolate and inside vanilla ice cream Oh okay You ask for ice cream Yeah Not in the menu but it is Thank you อันนี้คือ specialเมนูที่เขาทำมาให้เป็นพิเศษนะคะก็คือคล้ายๆฟองดูแต่ข้างในเป็นไอศกรีมวานิลานะคะแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตให้มา4อันเรามีกัน3คนแปลว่าของเรา2อันนะคะเราก็ทานอิ่มแล้วนะคะจากร้านรังมาฮาวนะคะที่โรงแรมแรมแบรนด์สุขุมวิท18นะคะซึ่งทุกเมนูที่เราได้ชิมนะคะดีหมดในแบบฉบับของอาหารอินเดียนะคะซึ่งแป้งทุกแบบคือนิ่มอร่อยหอมแกงทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะชิคเก้นบัตเตอร์นะคะคือดีมากส่วนไอ้พวกทันดูนะคะที่มันเป็นปิ้งๆมาช่วงแรกๆนะคะคือเรายกให้กุ้งเป็นเบอร์หนึ่งดีขนมหวานก็ดีนะคะบริการก็ดีบรรยากาศก็ดีแนะนำเลยค่ะวันนี้กลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ